อาจารย์เคยถึงจุดต่ำสุดไหมครับผมรู้สึกตอนเนี้ยผมอยู่จุดนั้นอะมันเริ่มต้นจากความรักผมก็เริ่มต้นอย่างนั้นครับอาจารย์แต่ตอนเนี้ยผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ผมรักอะมันคือสิ่งที่ใช่หรือเปล่าคนต่างก็มีความหมายใจทุกใจมีพลังศรัทธาเธอก็คือคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้เกิดมาจะยอมให้เวลาเสียไปทำไมแต่ละคืนอาจเสียไปกับฝันทำให้มันเป็นจริงอย่างที่เธอตั้งใจมุ่งไปยังจุดหมายของตัวเธอฉันอาจจะเป็นแรงแม้ไม่มากมายแต่จะเป็นแรงใจให้เธอเสมอฉันจะคอยชื่นชมในวันที่เธอถึงเส้นชัยฉันจะคอยเฝ้าดูเพราะรู้และมั่นใจว่าเธอต้องได้ยืนที่จุดนั้นสักวันหนึ่งผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ผมรักอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่หรือเปล่ามันไม่เหมือนที่ผมวาดไว้ผมคิดไว้ว่ามันต้องออกมาดีแต่สิ่งที่มันเป็นตอนนี้มันยังไม่ใช่คือเหมือนแต่ละคนเนี่ยมีแรงผลักดันแต่ละคนไม่เท่ากันระหว่างการรอนั่นเองเนี่ยจะสามารถทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้บ้างอย่างพี่เองบางครั้งก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่มาแล้วก็คว้าสิ่งนั้นให้ได้ทันทีแล้วก็เชื่อว่าถ้าทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเรื่องใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาแต่ที่สำคัญคืออย่าหมดกำลังใจที่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะทำใหสิ่งที่เป็นไม่ได้กลายเป็นฝันที่เป็นจริงได้เสมอเลยครับฉันอาจจะเป็นแรงหนึ่งแม้ไม่มากมายแต่จะเป็นแรงใจให้เธอเสมอฉันจะคอยเฝ้ารอฉันจะคอยชื่นชมในวันที่เธอถึงเส้นชัยคอยเฝ้าดูเพราะรู้และมั่นใจว่าเธอต้องได้ยืนที่จุดนั้นฉันจะคอยเฝ้ารอฉันจะคอยชื่นชมในวันที่เธอถึงเส้นชัยฉันจะคอยเฝ้าพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่มีค่าสำหรับประสบการณ์ของเราทั้งสิ้นนั้นก็อยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกนาทีที่เกิดขึ้นมากับชีวิตแล้วทำนาทีนั้นให้มีค่าสำหรับตัวเองนั่นคือการใช้ทุกนาทีของเราให้มีค่าสูงสุดครับ ฉันจะคอยเฝ้ารอฉันจะคอยชื่นชมในวันที่เธอถึงเส้นชัย